สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีตุลลักนณะตุลน,นะคะสามารถดูประกอบกันได้เลยนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงทางโหราศาสตร์ไทยเป็นดวงประจําเดือนมิถุนายน2566นอะคะอา,อาจาร,รย์ขอขอบคุณทุกกาลังใจทุกไรค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกสับสกายท,ทุกการติดตามนะคะแต่ถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามนะคะอาจาร,รย์ขอกําลังใจช่วยกดสับสกายติดตามเป็นกําลังใจในการทําคลิปของอาจารย์ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ ค่ะวันนี้เราก็จะเห็นว่าพังดาวนี้สวยงามสำหรับาชาวราศีตุลเลยนะคะเดือนนี้ถ้าประเมินเนี่ยอาจารย์มองว่าเป็นเดือนแห่งมหาโชคลาภเป็นเดือนที่แบบฟ้าเปิดดวงเปิดสำหรับชาวราศีตุลลัคนาตุลจริงๆนะคะค่ะเราก็มาเริ่มต้นที่ดาวประจำตัวของท่านก่อนก็ได้ นี่แหละคะ่ะที่อาจารย์มองเห็นว่าเด่นมากๆก,ก็คือดาวประจําตัวของชาวตุลก็คือดาวพระศุกนะคะตอนนี้พระศุกได้โคจรอ,อยู่ที่ราศีกรกฎได้ตําแหน่งราชาโชคนั่นเองค่ะเมื่อตําแหน่งตัวตนเราอยู่ราชาโชคและอยู่ในภพความหมายที่ดีนะคะ,ะก็คือ อยู่ที่พบคำว่ากรมมะนะคะกรมมะเป็นเรือนเกณฑ์ที่มีความหมายโดดเด่นมากในเรื่องอการงานเรื่องอทางสังคมนะคะคุณจะมีชื่อเสียงโดดเด่นได้รับการยอมรับนะคะ,ะเมื่อมีพ้างคานเข้ามากลุ่มอยู่เนี่ยโดดเด่นในเรื่องของเงินอีกต่างหากนะฮะต่อให้พ้างคานอยู่ตำแหน่งนี้เขาเรียกว่าเป็นนิดแต่มีพระศุขมาอยู่ด้วยกลุ่มกันจะทำให้ความหมายนิดเนี่ยมัน หายไปนะคะมันกลายเป็นส่งเสริมกันมากขึ้นในเรื่องของผลประโยชน์รายได้เงินก้อนใหญ่ๆค่ะคู่มหามิตรใหญ่ค่ะพ่างคานกับพระสุกนั่นเองพ่อพางคานมาจากเรือนคําว่ากระดุมพระมันจึงตอบโจทย์ในเรื่องของผลประโยชน์รายได้เข้ามาก้อนใหญ่ๆค่ะคุณยังมีคนสนับสนุนคุณมากๆด้วยในแง่พ่างคานเป็นเจ้าเรือนคําว่าปัตนปตนิดด้วยปัตตนิจึงมองในแง่ของการได้รับการสนับสนุน ได้รับการอุปถัมภ์จากผู้ใหญ่ก็ได้จากคนรักคุณก็ได้นะฮะ,ะคนรักก็คือป้าขานนั่นเองเพราะคุมกับตัวคุณอยู่เห็นไหมคะช่วยเหลือเกื้อกูลชาวราศีตุลลักนณาตุลเป็นอย่างดีและดาวพฤหัสก็ราชาโชคเป็นดาวผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคุ้มครองดวงชะตาเพราะได้ตําแหน่งราชาโชคนั่นเองและ พระฤหัสกุมกับพระพุทธนอกจากราชาโชคแล้วยังได้อุดมเกณฑ์อุดมแปลว่าความสมบูรณ์พูนสู่ความมากมายนะคะเพราะฉะนั้นมากมายในเรื่องอะไรก็ต้องบอกว่ากระดุมพระปัตตนิมากมายในเรื่องของเงินและผลประโยชน์นั่นเองนะคะนี่แหละยังเป็นจังหวะที่เดือนนี้เป็นเดือนมหาโชคลาภสำหรับชาวราศีตุลลคณาตุลจริงๆนะคะ,อะโอเคค่ะเรามองอีก ดาวที่กิงดาวพระราหูเขาอยู่ตรงนี้มานานแล้วแล้วเขาก็เป็นเทวีโชคเล็งลักขนาท่านอยู่อย่าไปมองว่าดาวพระราหูเล็งรักแล้วจะเสียหายเสมอไปนะอาจารย์บอกก่อนเพราะว่าพระราหูเขาอยู่บ้านพังขนันซึ่งเขาเป็นบ้านคู่มิตรภาพต่อการคู่ธาตุลมนั่นเองก็จะส่งเสริมมากมายาในหลายเรื่องอย่างบุตรตะโชคลาบเนี่ช่วงเนี้ย โชคลาบอาจจะมาไม่ว่าจะมาจากเรื่องของการงานเรื่องเสี่ยงโชคก็ได้เนี่ยเพราะเป็นบุตรตาปัตตนิปัตตนิมาอยู่กรรม,มะและอะ่กลุ่มกับดาวราชาโชคและเป็นเจ้าเรือนกระดุมพระเห็นไหมฮะดาวเขาถึงกันอยู่เนาะก็จะให้ความหมายแบบนี้นะคะโอเคในวันที่สองดาวที่จะมีการย้ายราศีนะคะก็คือดาว พระพุทธนะฮะสองมิถุนายนพระพุธย้ายมาที่ราศีพฤษภมาเจอกับพระอาทิตย์กับพระมฤตยูที่ตั้งรับอยู่พระพุทธเนี่ยมาจากเรือนคำว่าวินาศนะฮะและก็สุภาเพราะฉะนั้นถ้าความหมายวินาศมรณะนะฮะ วินาศแปลว่าอะไรก็ตามที่เป็นประเด็นเสียหายเป็นสิ่งที่คุณต้องการลบมันออกไปเคลียร์มันออกไปไม่ต้องการมันแล้วไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของงานบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่ต้องการมันแล้วเนี่ยท่านก็สามารถที่จัดการเคลียร์ออกไปหรือเป็นเรื่องของเอกสารเรื่องข้อมูลอะไรก็ตามที่เราไม่ต้องการทําตรงจุดนี้แล้วเมื่อมันเป็นวินาศมรณะก็หมายถึงนําสิ่งที่เราไม่ต้องการมันแล้ว จัดการมันออกไปลบมันออกไปเคลียร์มันออกไปนั่นเองนะคะแล้วไปกุมกับดาวพระอาทิต์นะคะพระอาทิตย์ที่มาจากเรือนคําว่าลาภะนะคะราภะมรณะอาจจะแปลท่านมีเกณฑ์ที่จะได้รับผลประโยชน์ก้อนใหญ่ๆได้ทําไมถึงบอกงันเพราะนี่เป็นบ้านของพระศุกร์นะพระศุกร์กับพระพุธเนี่ยเป็นคู่ธาตุน้ํากันนะคะพระอาทิตย์กับพระพุธก็เป็นคู่สมพลเมื่อมาอยู่ตรงนี้นะคะสุภะ สู่ภาามรณะอาใครมีปัญหาเรื่องเอกสารสัญญาอะไรต่างๆกับหน่วยงานแบ่งหน่วยงานราชการอะไรที่ไปคอนแทกต่างๆเนี่ยมันถึงเวลาจะต้องจัดการและจบลงไปแบบไม่คาดฝันเลยว่ามันจะจบได้แบบรวดเร็วเลยนะคะมรณะและการจบครั้งนี้ก็ยังให้ผลประโยชน์นะคะกับท่านอยู่ดีเพราะพังคานมาคุมกับพระศุกที่ เรือกนกรรมาราชาโชคนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นดาวจึงโยกกันและให้ผลอย่างดีงามสำหรับชาวราศีตุลเป็นโอกาสที่ท่านจะต้องแสวงหาเนี่ยใครที่บอกว่าเฮ้ยจะเปิดธุรกิจใหม่ทำอไรใหม่ๆช่วงไหนดีก็ช่วงเดือนนี้แหละค่ะเป็นเดือนแห่งมหาโชคลาภสำหรับชาวราศีตุล ทะะ่านทำอะไรก็สําเร็จอยู่แล้วเดือนนี้เป็นเลิกเลิกที่ดีมากๆเป็นช่วงเวลาที่เด่นมากๆในปีนี้ของชาวราศีตุลลคนาตุลเลยนะคะโอเคในวันที่15ค่ะดาวที่จะย้ายก็คือดาวพระอาทิตย์นะคะพระอาทิตย์อยู่ที่ราศีพฤศภนะคะที่ได้ตําแหน่งอุจจภพิมุกนะทีนี้พระอาทิตย์ก็จะย้ายมาที่ราศีเมถุน ได้ตำแหน่งราชาโชคค่ะเมื่อเป็นราชาโชคเราต้องดูความหมายนี่ไงที่อาจารย์บอกว่าเป็นเดือนแบบไม่มีข้อที่จะบอกว่าเสียหายนะสำหรับชาวราศีตุลลักษนาตุลเดือนนี้ข้อเสียหายนี้แทบจะไม่มีอ,อ,อะไรที่มีปัญหาก็แปลว่าจบด้วยซ้ำที่อาจารย์แปลไปยิ่งพระอาทิตย์ย้ายมาตรงเนี้ยราศีเมถุนมันยิ่งสื่อถึงนำโชคลาภ ที่หนุนชะตาท่านอยู่คือพระเกตเนี่ยอยู่เนี้ยพระเกตจะเป็นเขาเรียกทำปฏิยาเร่งเล้าลาภโชคลาภให้ท่านมากขึ้นอ่าเพราะท่านมาอยู่สุภาพสุภาพแปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์แปลว่าเบื้องบนจัก,กรวาลน,นะคะเนี่ยจะส่งผลดีกับท่านมากมายเลยนะคะพระเสาเลงกับพระเกตเนี่ยอาจจะเป็นพระยานาคปู่ลือศีเนี่ยค่ะท่านขอไปเถอะท่านมีเกณฑ์ได้อยู่แล้ว นะฮชาวราศีตุลลัคนาตุลจึงเป็นช่วงที่ปังปังจริงจลาภนะนอกจากโชคลาภก็ยังแปลว่างานพิเศษงานเสริมงานอะไรที่ท่านทําเพิ่มขึ้นจากงานประจําที่ทําอยู่ก็ตอบโจทย์ผลประโยชน์กําไรแก่ตัวท่านอยู่แล้วเพราะเนี้ยดาวการเงินก็มากลุ่มตัวท่านใช่ไหมฮะแล้วก็ดาวลาภก็ยังมาอยู่สุภะบางท่านมีเกณฑ์เดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศได้ในช่วงนี้และ ใครที่มีคู่อยู่แล้วยังโอ้โหบอกเลยว่าท่านเป็นคู่แท้คู่บุญบารมีที่จะช่วยเหลือเกือ้อกูลการผลักดันส่งเสริมคำว่าดวงคู่เนี่ยบางทีมันจะมีดวงที่แบบเสริมกันไหมไม่เสริมกันไหมเนี่ยเวลาถามเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าใครเข้ามาช่วงนี้ก็แปลว่าเป็นดวงคู่ที่จะเสริมกันแต่ถ้าท่านคบหากันมานานแล้วก็เป็นดวงที่ท่านจะเข้าใจกันมากขึ้น โอนอ่อนผ่ arm, <c oughs> ตามคอยตามแบบไม่ขัดแยง้งไม่อะไรมีแต่จะเสริมกันมากขึ้นในช่วงนี้ทำธุรกิจร่วมกันก็ได้นะฮะเพราะว่าดาวคู่ของท่านมากุมกับตัวท่านที่เป็นราชาโชคเนี่ยส่งเสริมเกื้อกูลกันนำผลประโยชน์มาสู่ตัวท่านกับคนรักหรือใครโสดก็เป็นเกณฑ์ที่จะมีคนดีๆเข้ามาคะ่ะเพราะว่าบุตรนะฮะ บุตรตะมาอยู่เรือนปัตนี้คนดีๆเข้ามาพันธุบุตรตะเป็นครอบครัวเนี่ยโยกกันอยู่ราชาโชคเห็นไหมฮะคู่มหามิตรสงเสริมในเรื่องของความรักไม่ว่าคนรักจะเป็นคนทางไกลคนละจังหวัดหรือคนละประเทศก็สามารถที่จะ,ะเหมือนพัฒนาความสัมพันธ์ ไปเป็นถึงคู่แท้มั่นหมายแต่งงานได้นะในช่วงนี้ถ้ามีใครเข้ามาแบบนี้ไม่ว่าจะเข้ามาเพราะสังคมออนไลน์นะดาวราหูหรือพระรหัสเป็นการแนะนําจากเพื่อนญาติผู้ใหญ่เงี้ยก็เป็นไปได้ค่ะอ่าถือว่าดีค่ะเพราะว่าครอบครัวแนะนํนำญาติผู้ใหญ่แนะนำอย่างเงี้ยพันธุพระเสามาอยู่เรือนบุตรตาบุตรตาโยกกับพระราหูที่ตาแหน่งคู่ท่านเห็นไหมฮะจึงมองว่าปังแทบจะทุกด้านเลยค่ะ นะฮะสำหรับชาวราศีตุลลคนาตุลเนาะต่อไปนะฮะในวันที่อื1สิสิดนะฮะสิดเนี่ยดาวพระพุธจะเสด็จไปที่เมถุนค่ะก็ไปเจอพระอาทิตย์แล้วอยู่บ้านของพระพุธเองเห็นไหมคะอ่าพระพุธได้ตำแหน่งเกษตรอยู่เรือนสุภาอ่าสุภาแปลว่าชื่อเสียงเติบโตแล้วคุมกับพระอาทิตย์ลาภสุภาเห็นไหมคะโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์โชคลาภจาก การที่ท่านไปขอแบบปฏิหารลรางวัลใหญ่ๆก็ได้หรือโชคลาภจากการคอนแทกงานติดต่อในเรื่องงานเห็นหมะตัวท่านอยู่เรือนกรรมะอยู่เนี่ยเป็นช่วงที่ท่านจะต้องแบบเร่งที่จะต้องกอบโกยผลประโยชน์น้ำขึ้นให้รีบตักเนี่ยยังใช้ได้ผลเลยค่ะนะคะโอเคค่ะแล้วก็วันที่30หาดาวพระงคานนะคะ ย้ายนะคะ30จะมีดาวย้ายอยู่สองดวงก็คือพังคานกับพระศุกร์แล้วค่ะพังคานย้ายก่อนนะคะย้ายมาราศีสิงห์แล้วก็พระศุกร์ก็ย้ายเวลา17.30นตามหลังพังคานมามากุมกันอยู่ที่ราศีสิง์ในเรือนคำว่าลาภะเห็นไหมฮะแล้วเป็นโยกหลังลัคนาอาจารย์นึงบอกว่าเป็นเดือนแห่งการฟ้าเปิดดวงให้ท่านจริงๆอ่ะนะคะสำหรับ อืมอาจารย์จะพูดยังไงดีคืออาจารย์ไม่ได้อวยนะคะอาจารย์พูดตามดวงดาวเลยว่ามันเป็นช่วงที่ท่านน่ะจะต้องกอบโกยน้ําขึ้นให้รีบตักต้องรีบทําเลยอ่ะอาดาวส่งผลดีสักขนาดนี้นะถึงแม้ท่านอย่าไปมองว่าพระเสาเสียอาจารย์บอกอยู่มุมที่ดีมุมเล็งกันแล้วอยู่พบที่ดีแต่ถ้าพบที่เสียก็อ,อาจจะมีประเด็นบ้างแต่ยังแง่แปลว่าเสริมส่งที่จะทําให้ความสําเร็จในเรื่องของงานเรื่องของอ ลาบผลโชคลาบอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านมีเป้าหมายแล้วก็ลงทุนทำเนะี่ยนะฮะเพราะว่าดาวการเงินกลุ่มกับตัวท่านน่ะอยู่เรือนลาพระเนี่ยเป็นเรือนแห่งความโชคดีร่ำรวยรับทรัพย์แบบล้นเหลือเลยสำหรับชาวราศีตุลน,นะะและก็งานดีความรักเด่นอีกต่างหากความรักก็เด่นนะนะะเนี่ยท่านก็ ไปนําคําพยากรณ์อาจารย์ลองไปไกด์ไลน์ในชีวิตท่านว่าท่านจะวางแผนทําอะไรนะคะในเดือนมิถุนายนเพราะเป็นเดือนที่ดีที่สุดสําหรับท่านโอกาสดีๆอย่าปล่อยให้หลุดมือนะคะโอเคค่ะอาจารย์ก็ขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีประสบความสําเร็จดังที่ดวงดาวให้คุณนะคะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ